เอาละครับกับสวัสดี FC ทุกคนเช่นเคยกันด้วยละกันนะครับวันนี้ก็มาอยู่ในช่วงของการนะครับสรุปนั่นเองนะครับสิ่งที่จะเข้ามาในวันพฤหัสบดีนี้นั่นเองนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยก็จะมาสรุปให้นะครับซึ่งก็มีอยู่ด้วยกันหลายเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเตือนนะครับความสำคัญนะครับด้านความปลอดภัยของ ID เกมนะครับอะไรต่างๆแบบนี้เนี่ยโคโนมิไม่ค่อยได้แจ้งเท่าไหร่นะครับแต่ว่าทุกวันนี้เนี่ยรู้สึกว่าจะคุกคามนะครับคุกคามอย่างหนักเลยนะนะครับถ้าพูดจริงๆเนี่ยคือเป็นไปในทํานองที่แบบมันทำกันซึ่งหน้าเลยนะครับผมซึ่งเรื่องนั้นก็ไม่ใช่เรื่องอื่นไกลนะครับก็คือเรื่องหลอกลวงนั่นเองนะครับที่จะเอา ID ของเราหรือว่าพวกหัวเกรียนนี่แหละนะครับผมไม่ใช่รอดอนะนะครับพวกหัวเกรียนก็คือพวกเกรียนนั่นแหละนะครับผมอยากได้ ID คนอื่นแต่ว่ายังไงอ่ะมาแบบโกงๆนะครับผมพวกแบบนี้ไม่เจริญนะครับโอเคอ่ะไม่พูดให้มันยาวเนาะนะครับเดี๋ยวจะสาวไส้ให้กากินนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันรายละเอียดกันเลยละกันนะครับว่าโคโนมิเขาบอกว่ายังไงบ้างนะครับผมก็เป็นการเตือนนะครับทางโคโนมิก็ทำอะไรเขาไม่ได้นะครับแต่ว่าเราเนี่ยต้องระมัดระวังตัวเองนะครับผมอย่าให้ภัยพวกนี้เนี่ยเข้ามาหาเราได้นะครับจงใช้พินิจพิจารณาเอานะครับผมไม่ว่าจะเห็นตามไหนก็ตามนะครับผมมาดูนะครับว่าโคโนมิบอกประมาณไหนนะครับอ่ะนะครับวันนี้เป็นการแจ้งเตือนสำคัญนะครับเราได้รับรายงานพฤติกรรมออนไลน์นะครับที่เป็นอันตรายนะครับคือมันมีคนรายงานให้โคโนมิรู้แหละนะครับแต่ว่าโคโนมิเนี่ยก็ไม่ได้ทำอะไรนะครับซึ่งมันทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการแบลคืนหรือว่าอะไรต่างๆนะครับมันยากที่จะตามคืนนะครับถ้ามันเสียไปแล้วนะครับก็มันจะมีพวกที่แบบอ้างว่าแบบมาเสนอนะครับในส่วนของไมค์กับคอย GP นะครับหรือแม้กระทั่ง eFootball Point นะครับผมอันนี้มันก็จะมาเสนอว่าอ่ะคุณกรอกลิงก์นี้นะนะครับคุณก็จะได้รับในส่วนของไมค์กับคอย GP หรือว่า eFootball Point ไปนะครับแต่แท้ที่จริงแล้วนั่นลิงก์ที่มันเอามาให้คุณกรอกน่ะมันไม่ใช่ลิงก์ที่มาจากโคโนมิจริงๆนะครับผมก็อย่าพยายามที่จะไปกรอกนะครับไม่ว่าจะเป็นรหัสผ่านนะครับอีเมลของโคโนมินะครับที่เราสมัครผูกบัญชีไว้เพื่อเล่นเกมเนี่ยอย่าไปพลาดเด็ดขาดนะครับมีวิธีเดียวเลยที่เราจะมั่นใจได้นะครับผมก็ให้เราดูนะครับผมในการที่แบบมีลิงก์มีเพจอะไรมาเนี่ยนะครับโดยให้เราสังเกตตรงนี้นะครับนี่เห็นไหม http นะครับผมเนี่ย slash นะครับ www konami นะครับ .co com นะครับผมก็จะเป็นแบบนี้อันนี้เนี่ยเชื่อถือได้นะครับผมก็ดูดีๆส่วนมากkonamiถ้าเขาจะแจกอะไรเขาจะแจ้งในเกมนะครับผมแล้วก็รอดูอัปเดตตามช่องใหญ่ๆช่องต่างๆนะผมเขาจะแจ้งว่ามีการแจกของอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้เชื่อได้นะครับแต่ว่าถ้าคุณไปเจอในตามเขาเรียกว่าแฟนเพจนะครับอย่างเพจของ YouTube Channel หรือว่าเพจอื่นๆนะครับเพจใหญ่ๆก็ตามนะครับมันมีพวกที่แบบเกรียนๆมาโพสอะไรแบบนี้ไว้นะครับผมซึ่งทาง YouTube Channel เองหรือว่าแอดมินทางช่องอื่นๆเนี่ยก็ไม่สามารถแบนได้หมดนะครับเนื่องจากว่ามันไม่รู้ว่ามันจะโพสเวลาไหนนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นใครนะครับซึ่งเราอย่าไปหลงผิดกรอกไอลง ID ให้กับเขานะครับผมในส่วนของตัวนี้สำคัญมากๆนะครับถ้ามันเสียไปเนี่ยเราคืนไม่ได้นะครับเพราะว่าเราเล่นมานานแล้วมันก็เกิดความเสียดายนะครับผมยังไงก็ฝากด้วยละกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการหลอกลวงนะครับผมแจกไมค์กับคอยแจก GP Evolution Point อะไรพวกนี้นะครับผมอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญจริงๆนะครับสำหรับเกมนี้เนี่ยมันเรียกว่ายังไงอ่ะถ้าไม่มีพวกนี้มันก็เล่นเกมไม่ได้อะไรประมาณนั้นเล่นไม่สนุกนะครับผมอีฟูนพอยต์ไมค์ขับคอยอะไรแบบนี้นะครับผมก็ให้เราดูดีๆแล้วกันนะครับถ้ามีการแจ้งจากช่องใหญ่ๆนะครับผมก็ค่อยเชื่อนะครับโอเคเรื่องนี้สรุปไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเรื่องความปลอดภัยก็คงเข้าใจกันทุกๆคนนะครับแต่ว่ามือใหม่อาจจะยังไม่รู้นะครับผมก็แจ้งฝากไปด้วยแล้วกันนะครับโอเคมาดูกันที่เรื่องต่อไปครับเรื่องต่อไปเป็นอะไรอ่ะมาดูกันเลยแล้วกันนะครับผมในส่วนนี้ก็จะบอกในส่วนของไอคอนิกโมเมนต์ที่จะเข้ามานะครับในวันพฤหัสบดีนี้นะครับซึ่งก็ได้ยืนยันตั้งแต่วันที่1แล้วแหละในครับผมก็จะเป็นในส่วนของทีมนะครับแอตเลติโกมาดริดนะครับผมก็คือมาดริดนั่นเองนะครับผมไอคอนิกโมเมนต์จากสโมสรนั่นเองนะครับผมเปิดเสื้อมาเจอแน่นอนครับวันที่4นะครับก็จะมีในส่วนของตำนาน2คนดังนี้นะครับผมนี่ก็จะมีเฟอร์นันโดตอร์เรสนะครับผมแล้วก็เดโกฟอรันนั่นเองนะครับผมน่าจะเป็นตำนาน2คนที่เป็นเวอร์ชั่นนี้นะครับเนื่องจากว่าตำนานเวอร์ชันก่อนหน้านี้เนี่ยเคยมาแล้วนะครับเขาน่าจะปล่อยตำนานใหม่มานะครับผมอย่างอาทิตย์ที่แล้วของบาเยิร์นนะครับผมก็จะปล่อยตำนานใหม่มาแต่ว่ายังล็อกโอลิเวอร์คานไว้นะครับอันนั้นก็
มีปล่อยออกมาบ้างนะครับผมอาทิตย์นี้ก็คาดว่าน่าจะเป็นFerno Torres เวอร์ชันนี้นะครับผมแล้วก็ Foran เวอร์ชันนี้ที่จะหลุดออกมาให้เปิดนะครับผมใครที่เป็นแฟนมาดริดนะครับผมAtletico Madrid ก็รอเปิดรอจัดได้เลยนะครับผมแล้วก็ยังมีในส่วนของระดับแคมเปญนะครับรีวิวอัพเป็นโอกาสที่ยอดเยี่ยมนะครับอันนี้เวลาเริ่มมาวันที่5นะครับผมวันนี้มาวันศุกร์นะตัวนี้นะครับผมเนี่ย COOP นะครับผมตัวนี้จะเป็นออนไลน์ชาเลนจ์คลับนะครับสัปดาห์นี้จะเพิ่มขึ้นตามจำนวนคนในทีมของคุณโอ้โหอันนี้น่าจะมันนะผมน่าจะสนุกนะนะครับเพื่อคว้ารางวัลที่ยิ่งขึ้นนะผม2เท่าเพิ่มรางวัลโอ้โหชนะครั้งแรกนะผมเพียงแค่เราชนะนะผมเราก็จะได้รับ 50,000 นะครับ 50,000 GP นะนะครับอันนี้ดูประกาศสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเนาะนะครับแต่ละเหตุการณ์ยังมีประกาศเฉพาะของตัวเองตรวจสอบสำหรับข้อมูลของคนอื่นอ่ะโอเคตรงนี้มันจะเข้ามาวันที่5นะครับผมก็คือวันศุกร์นั่นเองนะครับตรงนี้จะเป็นในส่วนของชาเลนจ์เนาะนะครับออนไลน์ชาเลนจ์คลับนั่นเองนะครับผมก็จะเป็น COOP นะครับผมตรงนี้เล่นชนะครั้งแรกก็จะได้รับ 50,000 GP โอ้โหแจกเยอะกว่าอาทิตย์ที่แล้วนะครับผมสำหรับอาทิตย์นี้เนาะนะครับตรงนี้ก็ผ่านไปแล้วกันนะครับทุกคนโอเคมาต่อกันที่ในส่วนต่อไปครับก็จะเป็นในส่วนของภาพรวมวันนี้นะครับผมการแข่งขันของสัปดาห์นะครับผมมีการวางแผนแมตช์เดย์นะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของแอตมาดริดนะครับเวสกับเรอัลมาดริดนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผมแล้วก็เวสกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับอันนี้ก็ไปเล่นกันด้วยแล้วกันนะครับในส่วนของแมตช์เดย์นะครับผมคิมชาแนลก็ไม่ค่อยได้ตามเท่าไหร่นะครับเนื่องจากว่าไม่ค่อยว่างนั่นเองนะครับผมก็จะมีช่วงเวลาตามนี้นะครับผมตารางนะครับนี่ก็ตั้งแต่เนาะวันที่2นะผมจนถึงวันที่3เนาะอันนี้นะครับผมแล้วก็เข้ามาอีกทีวันที่4เนี่ยผมถึงวันที่5นะครับโอเคน่าจะประมาณนี้นะครับในส่วนของแมตช์เดย์ตรงนี้เนาะนะครับเหตุการณ์แมตช์เดย์อันนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายเนี่ยผมตรงนี้ก็แจกนะครับท่านจะต้องได้รับคะแนน E point นะครับตามลำดับตามจำนวนที่ต้องการโอเคก็เลือกเล่นระดับ expert นะครับผมปั้นแรงให้ถึง900นะครับผมแล้วก็ไปเล่นเอานะครับใครที่สายเก็บสะสมนะครับในส่วนของ e point เพื่อไปแลกไอคอนิกก็เข้ามาเล่นแมตช์เดย์ด้วยแล้วกันนะครับยูชาแนลคงไม่ได้เข้ามาเล่นหรอกนะครับนานๆได้เข้ามาเล่นแมตช์นึงโอ้โหคิดถึงมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นคิดถึงแอปไม่ใช่สิคิดถึง FC ไม่ใช่แอปนะครับคิดถึง FC มากๆเลยนะครับโอเคยังไงถ้าว่างงานเนี่ยผมก็จะรีบมาทำคลิปให้เรื่อยๆแล้วกันนะครับในช่วงนี้ขอสรุปข่าวสารได้เพียงนี้แล้วกันนะครับยังไงมาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับผมก็คือวันพฤหัสบดีนะครับผมเปิดเซิร์ฟมาได้แน่นอนนะครับผมเปิดเซิร์ฟมาก็รอเปิดรอจัดกันตามปกตินั่นแหละนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะทุกคนเจอกันใหม่ครับบ๊ายบายหากดูแล้วชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับขอบคุณครับที่ติดตาม